สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันศุกร์นะคะวันที่แปมก็มาเดินที่ลานออดหลอดนะคะนี่ก็มาเดินที่สวนลานออดหลอดนะคะแบบสร้างใหม่นะคะก็แบบใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะเดินมาก็มองเห็นสะพานนะคะสะพานนี่เรียกว่าสะพานขาวนะคะข้ามไปทางนู้นก็เป็นสะพานดำค่ะก็มีคนนะคะมาเดินออกกำลังกายนะคะตอนเช้าค่ะเก้าอี้เป็นรูปตัวเอสนะคะน่ารักมากนี่ก็คือรูปปั้นนะคะรูปปั้นเด็กนะคะเล่นการละเล่นแบบไทยๆนะคะเขาเรียกว่าไม้ถกเถกนะคะเขาเรียกว่าไม้ถกเถกได้ไหมนี่ก็คือรูปปั้นนะคะรูปปั้นเด็กนะคะเล่นการละเล่นแบบไทยๆนะคะก็คือไม้ถกเถกนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นสวนนะคะแล้วก็จะมีของเล่นนะคะของเด็กนะคะใหญ่มากเลยค่ะใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ากว้างกว่าเดิมอีกข้างบนเป็นห้องน้ำนะคะนี่ก็คือรูปปั้นนะคะรูปปั้นการเล่นแบบไทยๆก็คือไม้ก้านกล้วยนะคะเด็กชี้นิ้วไปทางนู้นชี้ไปตรงนู้นตรงนู้นก็เป็นสะพานค่ะหลังจากที่เดินมาจนเหนื่อยนะคะแบบกว้างมากเลยค่ะก็มานั่งพักตรงนี้นะคะนั่งพักก็ยี่ก่อนนะคะเหนื่อยมากอากาศตอนเช้าก็แบบบรรยากาศก็โอเคนะคะมีคนปั่นจักรยานด้วยนะคะตรงนี้ก็มีคนมาออกกำลังกายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย